เนื้อหาในคลิปเกิดจากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภาพยนตร์และนิยายหากมีข้อมูลใดผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปที่แล้วที่เราได้ไปดูเรื่องราวของอาณาจักรต่างๆของพวกโนดอในคลิปนี้เราก็จะมาดูเรื่องราวของอาณาจักรของเหล่าซินดาที่เรียกว่าโดริอัตในยุคที่1ของมิดเดิลเอิร์ธนั้นโดริอัตคืออาณาจักรกลางพงไพของเหล่าเอลฟ์ซินดาหรือเอลฟ์สีเทาแห่งทวีปเบเลริอันอาณาจักรนี้ปกครองโดยราชาเอลูทิงโกและราชินีเมลิอันซึ่งได้สร้างกำแพงเวทมนต์เพื่อปกป้องทั้งอาณาจักรจากพยันตรายจากภายนอกโดยไม่มีคนนอกสามารถเข้าออกได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากพระนางหรือตัวองค์ราชาด้วยเหตุนี้โดริอัตจึงได้รับสมญานามว่าดินแดนปิดตายแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีบทบาทสำคัญต่อสงครามซิมมารินแห่งยุคที่1และในเรื่องราวจากมิดเดิลเอิร์ธตอนนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอาณาจักรแห่งนี้กันครับอินโทรมาหลายร้อยปีก่อนที่โดริอัตจะถูกตั้งขึ้นพวกเอลฟ์ได้ออกเดินทางไปยังวาลินอร์หลังจากที่ได้ตื่นขึ้นที่คุยเวเนนเอลฟ์ตระกูลแวนยาและโนดอร์คือ2พวกแรกที่ข้ามทะเลไปก่อนแต่เมื่อเอลฟ์ตระกูลที่3อย่างเทเลริเดินทางมาถึงทวีปเบเลริอันผู้ปกครองของพวกเขานามว่าเอลเวย์ก็ได้หายเข้าไปในป่าลึกจนได้ตกหลุมรักกับเทพีเมลิอันหนึ่งในเทพไมอาที่ทำหน้าที่ดูแลโลกทั้งสองคนยืนจ้องตากันด้วยความรักใคร่นานหลายร้อยปีครับจนกระทั่งมเทพอูโมกลับมายังมิดเดิลเอิร์ธเพื่อพาพวกเทเดริข้ามไปยังวาลินอร์เอเวก็ยังไม่ยอมกลับออกมาจากป่าเทเดริบางส่วนจึงเลือกที่จะออกตามหาผู้นำของตนโดยไม่ข้ามทะเลไปพวกที่ยังอยู่ในเบเลริอันเนี่ยจึงเรียกตัวเองว่าผู้ถูกทอดทิ้งและตั้งชื่อให้กับเบเลริอันว่าเอกราดอร์แปลว่าดินแดนแห่งผู้ถูกทอดทิ้งอย่างไรก็ตามในที่สุดเอเวก็กลับมาครับพร้อมกับราชินีองค์ใหม่และพลานุภาพของพระองค์ก็ดูจะยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกนับตั้งแต่นั้นพระองค์ก็ได้เป็นที่รู้จักในนามเอลูทิงโกราชาของเหล่าเทเดริในมิดเดิลเอิร์ธที่เรียกตัวเองว่าเอลซินดาและปกครองทั้งทวีปเบเลริอันจากใจกลางของอาณาจักรโดริอัตอย่างสงบสุขเป็นเวลานานหลายพันปีภูมิประเทศส่วนใหญ่ของโดริอัตเป็นป่าทึบและเนินเขาที่มีโพรงถ้ำอยู่มากมายเมื่อหมอกอดใกล้จะถูกปลดปล่อยจากการคุมขังของเทพวาลาเมลิอันก็บอกกับราชาทิงโกว่ายุคสมัยแห่งความสงบสุขของโดริอัตกำลังจะจบลงแล้วทิงโกจึงขอความช่วยเหลือจากคนแคระแห่งนครโนกรอดให้มาช่วยเปลี่ยนถ้ำมากมายในอาณาจักรของพระองค์ให้กลายเป็นป้อมปราการหนึ่งเดียวที่มีชื่อว่าเมเนกรอดนครพันถ้ำจึงจะกลายเป็นนครหลวงและฐานที่มั่นหลักของพวกซินดาท้องพระโรงของเมเนกรอดถูกแกะสลักให้ดูเหมือนป่าประดับลวดลายรูปนกและสัตว์ต่างๆพร้อมทั้งสะพานหินขนาดยักษ์เป็นทางเข้าเพียงทางเดียวในที่สุดเมื่อมอร์กอธได้กลับมายังมิดเดิลเอิร์ธเขาก็ตัดสินใจว่าจะยึดครองเบเลริอันอย่างรวดเร็วจึงส่งกองทัพที่ประกอบด้วยออกหลายหมื่นมาโจมตีโดริอัตการต่อสู้ครั้งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาสงคราม5ครั้งแห่งทวีปเบเลริอันโดยพวกซินดาและพันธมิตรอย่างพวกเอลฟ์นานดอร์ฟาลาทริมและเหล่าคนแคระรวมมือกันต่อสู้กับกองทัพของเจ้าแห่งความมืดอย่างเปิดเผยพวกออกกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แตกระสำระสายกันไปหลังจบศึกนี้เทพีเมลิอันจึงตัดสินใจสร้างม่านพลังขึ้นเป็นกำแพงห่อหุ้มโดริอัตเอาไว้ม่านพลังนี้ถูกเรียกว่าเลสเมลิอันเข็มขัดแห่งเทพีเมลิอันซึ่งปรากฏในรูปของม่านหมอกและเขาวงกตที่ปกปิดทางเข้าโดริอัตเอาไว้จากนั้นราชาทิงโกก็ส่งหน่วยนักธนูไปลาดตระเวนตามพรมแดนเพื่อไม่ให้มีใครเล็ดรอดเข้ามานักรบแห่งโดริอัตได้รับการติดอาวุธที่ตีขึ้นโดยพวกคนแคระทั้งขวานศึกหอกยาวดาบโล่และเสื้อเกราะเกล็ดปลาองค์ทิงโกยังส่งเรียกซินดาทั้งหมดที่เดินทางเร่ร่อนอยู่ในเบเลริอันให้มาอยู่ในโดริอัตให้หมด
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาครับเอลฟ์ซินดาจำนวนมากยังคงเร่ร่อนต่อไปหรือไม่ก็ไปอาศัยอยู่บริเวณท่าเรือริมทะเลที่อยู่ภายใต้การปกครองของเคียดันเอลฟ์นักต่อเรืออย่างไรก็ตามยังมีเอลฟ์เผ่าอื่นๆที่เลือกที่จะเข้ามาหลบภัยในโดริอาด้วยทั้งพวกนานดอที่สูญเสียผู้นำไปในการรบหรือแม้แต่พวกอาวาริเอฟดั้งเดิมจากคุยเวเนนที่ไม่เคยออกเดินทางไปยังวาลินอร์เลยเมื่อพวกโนดอร์เดินทางกลับมายังมิดเดิลเอิร์ธเพื่อไล่ล่ามอร์กอธที่จุดเริ่มต้นของยุคที่1ทิงโกได้ให้การต้อนรับพวกเขาให้เข้ามาพำนักในโดริอัตแต่ไม่นานความยินดีที่ได้เจอญาติก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธเมื่อพระองค์ได้ทราบข่าวการสังหารเหล่าเทเรริที่เมืองอาควาลอนเดด้วยน้ำมือของบุตรแห่งเฟอนอร์ทิงโกจึงสั่งห้ามไม่ให้โนดอร์คนใดที่ติดตามบุตรแห่งเฟอนอร์เข้ามาเหยียบโดริอาดอีกเป็นอันขาดรวมถึงประกาศห้ามไม่ให้พวกซินดาใช้ภาษาเควนยาของพวกโนดอร์ด้วยแต่พระองค์ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้างครับให้กับเอฟในราชสกุลของฟินโกฟินและฟินนาฟินซึ่งมีสายเลือดของเทเรริอยู่ในตัวตลอดจนไม่ได้เข้าร่วมการสังหารพวกเทเรริกับบุตรแห่งเฟอนอร์หรือไม่ก็เข้าร่วมครับแต่ได้ไถ่บาปให้ตัวเองแล้วด้วยการเดินทางผ่านทุ่งน้ำแข็งเฮลคารักเซสุดหฤโหดโดยเฉพาะเลดี้การาเดลธิดาของฟินนาฟินที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในโดริอัตและได้แต่งงานกับลอร์ดเคเลบอนซึ่งเป็นญาติสนิทขององค์ราชาทิงโกเองเมื่อมนุษย์เดินทางจากดินแดนตะวันออกมาถึงเบเลริอันพวกเขาก็ถูกห้ามไม่ให้เข้ามาในโดริอัตเหมือนกันครับพระองค์ทิงโกสัมผัสได้ถึงลางไม่ดีที่จะมาพร้อมกับเผ่าพันธุ์นี้แต่ถึงมนุษย์จะเข้ามาในโดริอัตไม่ได้ราชินีเมเลอันก็ทำนายว่าวันหนึ่งจะมีมนุษย์ผู้หนึ่งเดินทางผ่านม่านพลังของพระนางมาได้โดยอาศัยพลังแห่งโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่เหนือพลังของพระนางและมนุษย์คนนี้จะเปลี่ยนแปลงชะตาของโดริอาดไปอย่างไม่มีวันหวนคืนมนุษย์คนที่ว่าก็คือเบเรนครับบุตรแห่งบาราเฮียซึ่งเป็นผู้นำตระกูลของมนุษย์ยุคแรกเบเรนจะรอดชีวิตจากสงครามจนได้มาพบกับลูทิเอนธิดาของราชาทิงโกและทั้งสองจะตกหลุมรักกันความรักต้องห้ามนี้จะนำไปสู่ภารกิจชิงซิลมารินมาจากมงกุฎของมอร์กอธซึ่งเราจะไปดูเรื่องราวความรักและการผจญภัยสุดอีพิกของทั้งคู่ในตอนถัดไปนะครับดวงแก้วซิลมารินที่เบเรนและลูทิเอนชิงมาจากมอร์กอธได้ตกเป็นสมบัติของทิงโกและมันก็ได้นำภัยอันตรายมาสู่โดริอาดหลายครั้งครั้งแรกคือตอนที่ทิงโกพยายามนำมันไปติดไว้บนสร้อยอัญมณีนอกลาเมียที่มีคนนำมามอบให้พระองค์จากซากเมืองนาโกทรอนทิงโกได้จ้างช่างชาวคนแคระจากโนกรอดให้มาทำหน้าที่นี้แต่พวกคนแคระก็เกิดโลภมากอยากได้ทั้งสร้อยและซิลมารินไว้ในครอบครองพวกเขาจึงสังหารองค์ทิงโกและขโมยสมบัติไปแม้ว่าคนแคระทั้งหมดจะถูกสังหารและอัญมณีทั้งหมดถูกนำกลับโดริอาได้สำเร็จแต่การสูญเสียพระสวามีที่ครองคู่กันมาหลายพันปีก็ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับเทพีเมเลอันอย่างมากพระนางจึงตัดสินใจสละร่างและเดินทางกลับไปยังวาลินอร์ทำให้ม่านพลังที่ห่อหุ้มอาณาจักรปิดตายแห่งนี้เสื่อมอำนาจลงในทันทีด้วยครับเปิดทางให้ศัตรูจากภายนอกสามารถย่าตราทัพเข้ามาในอาณาจักรได้อย่างสบายคือพวกคนแคร์จากโนกรอดก็ถือโอกาสนี้ยกทัพมาตีโดริอาจนเกือบจะพังพินาศโชคยังดีที่โดริอาดฟื้นฟูกลับมาได้ภายใต้การนำของราชาดีออร์ลูกชายของเบเรนและลูทิเอนแต่อาณาจักรก็อยู่ได้แค่ไม่นานครับอีกไม่กี่ปีโดริอาดก็ถูกโจมตีอีกครั้งโดยเหล่าบุตรแห่งเฟอนอร์ซึ่งสาบานว่าจะชิงดวงแก้วซิลมารินที่อยู่ในการครอบครองของดีออร์นี่เป็นการสังหารกันเองครั้งที่2ของเหล่าเอลฟ์ดีออร์ส่งสิ้นพระชนในการรบโดริอาดถูกทำลายจนย่อยยับอย่างไรก็ตามบุตรแห่งเฟอนอร์ก็ไม่สามารถชิงดวงแก้วซิลมารินได้สำเร็จครับเพราะเอลวิงธิดาแห่งราชาดิออร์ได้นำมันหลบหนีออกจากโดริอาดเพื่อลี้ภัยไปยังดินแดนริมฝั่งแม่น้ำซีริออนและพื้นที่อื่นๆดินแดนที่เคยเป็นที่พำนักของเหล่าเอลฟ์ซินดาแห่งมิดเดิลเอิร์ธมาหลายพันปีจึงต้องถูกทิ้งร้างเหลือไว้แต่ความทรงจำจนกระทั่งพื้นแผ่นดินของทวีปเบเลริอันจมหายไปในทะเลในความพินาศที่เกิดจากการสู้รบระหว่างเหล่าทวยเทพในสงครามพระพิโรธก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งที่อยู่ข้างๆเพื่อติดตามคลิปตอนต่อๆไปได้ที่ The Fan Faction Studio แหล่งรวมข้อมูลสำหรับแฟนเดนตาย
โดยแฟนเดนตายเพื่อแฟนเดนตายที่นี่ที่เดียวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ